เกือบ10เนวินเปิดตัวข้างใหม่ล่าแชมป์ไทยลีกปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวแข้งใหม่8รายรวดด้วยศึกไทยลีก2ในรายของฮาวันดานแข้งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ได้ถูกส่งต่อไปยังสโมสรอุทัยธานี FC ทีมดังในศึก T2ยืมตัวจนจบฤดูกาลโดยแข้งใหม่8รายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกอบด้วยปิยพลผานิชกุลจากสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดธินกรอสุรินทร์จากสโมสรสุพรรณบุรี FC แบนดอนโอนิลจากสโมสรโปฮังสตีลเลอร์ซามูเอลโลซาจากสโมสรฮัตต้าคลับอ่องทูจากสโมสรยาดานาบอนไมเคิลมาร์เกรสพี่เก่าจากสโมสรฟูมิเนนเซและฮาวันดาจากสโมสรในลีกนอร์เวย์โดยตลาดนักเตะไทยลีกเล็ก2จะปิดลงทะเบียนในวันที่5มกราคมนี้บุรีรัมย์จะมีการเสริมทัพเพิ่มอีกหรือไม่ต้องลุ้นติดตามกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคิวเปิดบ้านพบกับราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC วันที่9มกราคมเวลา18:00 น.